ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งครับใส่ในาฬิกา Apple Watch นะครับแล้วก็ไปดำน้ำนะฮะดำน้ำไปดำน้ำม,มานาฬิกาหล่นหายโดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็พยายามใช้ไฟไมายในการหาตำแหน่งของ Apple Watch ของเขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนท้อใจครับกลับไปบ้านเวลาผ่านไปเกือบ2ปีอยู่ดีๆมีคนติดต่อกลับมาบอกว่ารู้จักชื่อและนามสก,กุลเขาและมีเบอร์โทรเขาจาก Apple Watch ของเขา เก็บขึ้นมาได้และมันยังใช้งานได้อยู่โอ้โหเรื่องนี้นี่สุดยอดมากๆนะครับคุณจาเร็ดบลิกนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์นะฮะอยู่ที่ช่อง Blic k ฮาส์มีเดียนะครับเขาก็ซื้อ Apple Watch มาใช้งานหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะฮะที่ หมู่เกาะบริ i ตนเวอร์จินะฮะไปดำน้ำนะครับซึ่งเป็นวันฉลองครบรอบวันเกิดปีที่11ของลูกชายเขานะครับเขาก็พาครอบครัวไปดำน้ำเล่นน้ำนะครับแล้วก็ใช้อนาคาร p p p l w w t t h h เพื่อตรวจสอบเวลาแล้วก็ดูวัดความลึกด้วยนะครับเพราะว่า Apple Watch เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่สามารถดำน้ำได้ลึกมากๆนะครับสามารถดำน้ำได้ลึกถึง50เมตรหรือ164ฟุตซึ่ง Apple Watch ก็ทำงานได้ดีนะครับ ว่ายอยู่หลายวันนะครับสอ,สองวันเลยวันสุดท้ายนะครับคุณจาร็ดบริกเนี่ยกำลังว่ายน้ำอยู่บริเวณที่ชื่อว่าเดอะบาร์สนะครับในเวอร์จินกอด้านะครับก็กระโดดจากก้อนหินลงไปในน้ำแล้วก็ปีนขึ้นมาโดดลงปีนขึ้นโดดลงปีนขึ้นสักพักหนึ่งเพื่อนถาม Apple Watch หายไปไหน เอาเหลือแต่มือเปล่าๆเรียบร้อย Apple Watch หายนะครับคุณจาลยบอกไม่เป็นไร Apple Watch ผมเนี่ยมันมีไฟไม้นะเขาก็วิ่งไปเลยนะฮะวิ่งไปที่ครอบครัวเขาไปเอา Apple อีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก็มากดไฟไม่หานะครับเจอด้วยนะฮะตอนแรกเจอไฟไม่เจอ, My, เจอตำแหน่งของ Apple Watch เขามันก็คือไอ้ตรงที่เขากระโดดนั่นแหละนะฮะมันเป็นโลเคชันสุดท้ายที่เขาโดดลงไปนะฮะแล้วมันก็ ไปถึงตรงนั้นก็ไม่มีแล้วเขาก็กลับไปที่ก้อนหินก้อนเดิมที่เขาก็โดดแล้วมันก็ไม่มีแล้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพยายามโดดดำน้ําลงไปหาแถวๆนั้นก็ไม่เจอนะจนสุดท้ายคุณจารลตบริก็ทําการถอดใจนะครับบอกว่าโอ้เราคงไม่ได้คืนแล้วล่ะ Apple Watch ของเรานะฮะเขาก็ ตัดใจนะฮะเลิกดูเลิก,เลกสนใจแล้วก็ไปนะครับหลังจากนั้นครับ18เดือนต่อมาครับในเดือนธันวาคมปี2023จารลบลิกก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่อยู่แทบแถบเวอร์จินกานะครับโทรเข้ามาตอนแรกเขาแปลกใจเอ๊ะคุณเป็นใครอะ่ะอ๋อผมโทรจาก Virgin เอ๊ะผมเคยไปที่นั่นเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วใช่ครับแล้วคุณรู้จักชื่อผมได้ยังไงแล้วคุณมีเบอร์โทรผมได้ยังไงอ่าไอ้มีก็บอกว่าผมได้ชื่อและเบอร์โทรคุณจาก Apple Watch ของคุณไงครับฮะ huh? Apple Watch หายไปแล้วนะครับ1.18เดือนนะฮะชายคนนั้นเก็บได้แล้วก็ลองเอามาเสียบชาร์จดู เสียบชาร์จดูใช้ได้เฉยบูตเครื่องกลับมาเฮ้ยใช้ได้แล้วก็มีชื่อเจ้าของมีคอนแทค t นัมเบอร์อะไรอยู่ในนั้นเสร็จสับ<ๆ>ก็เลยโทรมาหาคุณจาเลสบิกคุณจารลสบิกก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่อง amazing มากๆคือเขาลืมไปแล้วว่ามันหายไปมันนานมากแล้ว18เดือนนะฮะแล้วก็ทางคุณโจนาธานที่เจอนะครับก็เลยแบบถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ส่งนะฮะส่ง Apple Watch นะฮะจากมูเก b r บิทิช เวอร์จินนะครับส่งกลับมาที่แคลิฟอร์เนียนะฮะที่เป็นที่อยู่ของจารีตบลิกเรียกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึง3,600ไมล์เลยทีเดียว Hulk เขาก็แกะพัสดุออกมานะครับได้ Apple Watch กลับคืนมานะครับแล้วก็ทำการทดสอบดูว่ามันยังใช้งานได้อยู่เรื่องนี้น่าทึ่งมากๆนะครับตรงที่ว่าตำแหน่งของไฟล์ไมเนี่ยมันอาจจะถูกต้องแล้วตรงที่เขาก้อนหนินที่เขากโดดแต่ Apple Watch มันอาจจะหล่นลงไปอยู่ใต้ก้อนหินนั่นไง แล้วเขาดําหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผ่านมากระแสน้ำาอาจะพัดออกมาทําให้คนมาเก็บได้อีกทีหนึ่งพอเก็บได้แล้วเนี่ย Apple Watch เนี่ยโอ้โห Apple เคยบอกไว้ว่ามันเป็นสมาร์ทวอชไม่กี่ตัวนะที่สามารถกันน้ําทะเลได้ด้วยคือนาฬิกาเนี่ยเวลาบอกว่ากันน้ําส่วนใหญ่กันได้แต่น้ําจืดคุณเจอน้ําคลองหรือน้ําสกปรกน้ําที่มันมีความเป็นด่างเป็นกรดหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันก็หลุดรอดเข้าไปได้ละ ใช่ไหมฮะไอ้น้ำพวกนี้มันจะมีเส้นทางหลุดแล้วแล้วมันจะไปกัดเคมีที่เขาเคลือบไปได้ด้วยแต่ Apple Watch เนี่ยมันกันน้ำทะเลได้ แล้วมันถูกแช่อยู่ในน้าทะเลนานขนาดนั้นไม่รู้ว่า,าตอนเขาเก็บขึ้นมามันอยู่ในนั้นกี่เดือนแต่ไม่ต่ํากว่าปีหนึ่งหรือปีครึ่งแน่นอนมันถูกแช่อยู่อย่างนั้นนะครับสุดยอดมากแล้วมันไม่พังมันสามารถใช้งานได้ต่อเออมันเจ๋งจริงๆถ้าเราจะต้องให้ตัวเลข IP ของการกันน้ำนะฮะกับ Apple Watch ตัวนี้นะครับถ้ากันน้ำา1เมตรครึ่งภายใน30นาทีได้ IP68 คุณว่า Apple Watch ตัวนี้นะครับอยู่ในน้ำทะเล18เดือนไม่รู้ลึกแค่ไหนคุณว่าต้องได้ IP เท่าไหร่ครับผมว่า IP 8259 <c oughs> ได้เลข4หลักเลยทีเดียว AIS ชวนคนไทยบอกรักโลกครับด้วยการนำขยะ e-waste มาฝากทิ้งกับ AIS ครับช่วงนี้นะครับพิเศษมากๆเลยถ้าหากคุณนำเอาขยะ e-waste นะครับมาทิ้งที่ AIS Shop ในสาขาที่ร่วมรายการผ่านทางแอปพลิเคชัน e-waste plus นะครับคุณจะได้รับทันทีเลยโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า40บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กระกฎาคมกศนี้นะครับดูละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ e s c r i p t ชันด้านล่างนี้เลย